ีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ The Idol คนบันดาลใจครับเช่นเคยนะครับถ้าเกิดใครดูเราตั้งแต่ต้นไปจนจบรายการในวันนี้รับรองเลยครับว่าคุณจะได้แรงบันดาลใจจากเราเหมือนเดิมอย่างแน่นอนครับ Idol ที่จะมาพูดคุยกับเราในวันนี้ผมมีโอกาสได้ยินคนกลุ่มหนึ่งนะครับยกย่องให้ผู้ชายคนนี้กลายเป็นแกรนด์เพอร์ซันตอนแรกผมก็ยังไม่เชื่อหรอกครับจนมีโอกาสได้ไปเจอกับผู้ชายคนนี้ในงานแห่งหนึ่งนะครับผมต้องบอกเลยล่ะครับว่าผู้ชายคนนี้ไม่ธรรมดาจริงๆครับเขาผู้นี้มีอาชีพเป็นพรานป่านะครับแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่ในป่ามายาวนานมากกว่า10ปีแล้วแหละครับจนได้รับฉายานามว่าเป็นทาซานบอยทาซานบอยในที่นี้จะเป็นอย่างไรลองไปชมชีวิตที่น่าสนใจของคุณนเรศสุครินทร์กันเลยครับสนับสนุนโดย Full LED Slim TV ครั้งแรกจาก LG Infinia บางครั้งเนี่ยคนเราจำเป็นต้องหักดิบกับสิ่งที่มันไม่ใช่ในเมื่อสังคมกรุงเทพเนี่ยมันไม่ใช่วิถีทางของเราคือเราต้องถามตัวเองว่าคุณชอบแบบนี้ไหมถ้าคุณไม่ชอบแล้วอะไรที่คุณชอบถ้าคุณรู้ว่าอะไรแล้วเนี่ยคุณกล้าที่จะทำไหมผมเชื่อว่าถ้าคุณกล้าลงมือทำคือเรื่องยิ่งใหญ่ที่คุณใฝ่ฝันถึงเนี่ยมันอยู่ตรงหน้าคุณตั้งแต่คุณตัดสินใจนี่คือทาซานบอยที่หลายๆคนเรียกกันครับทาซานบอยนี้ที่นี้คือไม่ใช่ว่าทาซานเด็กผู้ชายอะไรอย่างนี้ไม่ใช่ใช่ไหมฮะมันคือทาซานที่ชื่อว่าบอยถูกไหมครับใช่ครับทำอะไรอยู่ในป่านะฮะคอนเซ็ปต์ง่ายๆคือผมเรียกตัวเองว่าผมเป็นพรานป่าแต่เพียงแต่ว่าเราเป็นพรานนำทางไม่ใช่พรานแบบล่าสัตว์ไม่ใช่ฮันเตอร์เรานำนักท่องเที่ยวเข้าไปเที่ยวป่าแล้วก็สอนให้เขารู้ว่าต้องทำตัวยังไงในป่ามีอะไรสำคัญกินอยู่ยังไงคราวนี้เนี่ยก็สอนเรื่องศิลปะการดำรงชีพแบบพรานไปด้วยตอนเด็กๆเติบและโตมาที่นครศรีธรรมราชหรือเปล่าครับผมเรียนอยู่ที่นครศรีธรรมราชจนถึงม.3ตอนอยู่ถึงม.3มีอะไรบ่งบอกไหมว่าเราเป็นคนที่รักธรรมชาติหรือว่าชื่นชอบธรรมชาติมากตามสไตล์เด็กบ้านนอกนะครับวิธีการเล่นของเราคือเล่นอยู่กับธรรมชาติเล่นอยู่กับใบไม้ยิงนกตกปลาทีม้ากั้นกล้วยก็ประมาณนั้นใช่มันเป็นวิถีและคราวนี้ผมมองมันเป็นความรู้สึกอย่างหนึ่งที่ฝังอยู่ในใจเราไปเที่ยวป่าอะไรกับเพื่อนไหมครับมีนะครับแต่ว่าป่าในณขณะนั้นเป็นสวนมังคุดสวนทุเรียนที่นู่นเนี่ยป่าในส่วนหนึ่งถึงแม้อยู่ในเขตพื้นที่ชาวบ้านเนี่ยเป็นสวนผลไม้ที่ดูเหมือนป่าอยู่แล้วงั้นเราก็เที่ยวโลดโผนจนทยานอย่างเด็กต่างจังหวัดคนหนึ่งก็เล่นทุกอย่างเสียงไพอะไรตามภาษาได้แผลทุกวันแล้วพอตอนที่พอจบม.3จำเป็นที่จะต้องย้ายเข้ามาเรียนในกรุงเทพเนี่ยครับตอนนั้นมีรู้สึกความแตกต่างไหมงงกับจริงๆหาทางไปไม่ถูกผมจบม.3แล้วเราถูกดึงเข้ากรุงเทพครับเพราะว่ากรุงเทพเป็นเหมือนเมืองในฝันก็เป็นไปตามธรรมเนียมเป็นไปตามวัฒนธรรมทุกคนเข้ากรุงเทพกันผมก็เข้ามาเริ่มเรียนบัญชีด้านบัญชีเลยนะบัญชีทำงานเกี่ยวกับเรื่องของตัวเลขนะฮะใช่เป็นนักบัญชีหน้าเคร่งเครียดใส่แว่นใส่แว่นด้วยครับแล้วก็พอเริ่มเข้าทำงานก็มาทำงานเป็นเทรดเดอร์ค้าหลักทรัพย์หมายถึงคนที่ดูแลหุ้นเคาะหุ้นซื้อขายหุ้นเกิดอะไรขึ้นครับมันมียุคที่ฟองสบู่แตกตอนนั้นเนี่ยคือพวกเรารู้กันอยู่แล้วว่าจะต้องเกิดวิกฤตทางการเงินแล้วก็วิกฤตใหญ่โตเกี่ยวกับประเทศแต่เราไม่คิดว่าจะหนักขนาดนั้นแต่ว่าเจ้านายหรือว่าเพื่อนๆเริ่มคุยกันแล้วว่าใครมีอาชีพใหม่ก็มองหาอาชีพใหม่ได้เลยผมคิดอยู่นิดนึงก็คือจริงๆเราพื้นฐานเดิมผมเป็นคนต่างจังหวัดแล้วก็ที่ถือว่าตัวเองโชคดีคือผมมีภูเขาเป็นของตัวเองคือมีภูเขาอยู่หลังบ้านก็คิดว่าผมไม่ควรจะเดินในเส้นทางที่มันไม่ใช่ตัวเองก็คิดว่าถ้าเรากลับไปทำอะไรสักอย่างที่บ้านอยู่กับสิ่งที่เรารักคือผมชอบถ่ายภาพชอบท่องเที่ยวธรรมชาตินะครับในขณะนั้นเนี่ยก็เลยคิดว่าในเมื่อเส้นทางนี้มันไม่ใช่เราก็เลิกเลยแล้วโดยที่ไม่รู้ว่ากลับไปจะทำอะไรด้วยซ้ำใช่จะไปใช้ชีวิตอยู่กับคุณพ่อคุณแม่หรือว่าไงฮะไม่ฮะคือ
ผมคิดถึงภูเขาลูกหนึ่งอยู่แล้วแล้วก็คิดว่าทำยังไงที่ผมจะขึ้นไปบนนั้นได้แล้วผมถึงจะหาคำตอบว่างานที่ผมควรจะทำมันคืออะไรทำไมต้องเป็นนครศรีธรรมราชจริงๆมีแรงบันดาลใจอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าด้วยความที่ผมชอบถ่ายภาพมันมีหนังสือท่องเที่ยวเรื่องกล้องเรื่องอะไรเนี่ยเอาภาพของเขาหลวงนครศรีธรรมราชเนี่ยป่าด้านบนป่าเหมือนในนิยายนั่นแหละมาลงปกหน้าหนึ่งผมเผลอไปอ่านเข้ามีความรู้สึกว่าเอ๊ะนี่มันป่าบ้านเราผมก็เริ่มสนใจเรื่องทัวร์ธรรมชาติเรื่องการเดินป่าเรื่องการใช้ชีวิตที่นู่นเริ่มสนใจธรรมชาติรอบตัวความเป็นจริงสิ่งที่ทุกคนควรจะทำก็คือคุณสงสัยอะไรคุณกระโจนเข้าไปคุณกล้าที่จะทำและคุณจะได้คำตอบซึ่งคุณไม่ต้องอธิบายใครก็ได้คุณรู้ว่ามันเป็นยังไงณวันแรกที่กลับไปที่นครศรีธรรมราชเนี่ยครับสิ่งแรกๆที่ทำคืออะไรกลับไปถึงเนี่ยต้องเรียกว่าผมตั้งสติเลยพ่อแม่ญาติพี่น้องทุกคนลุมถามว่าผมลาออกจากงานมาทำอะไรแน่นอนทุกคนหน้าตามีคำถามแล้วเราตอบเขาว่าไงผมบอกว่าพ่อครับผมจะมาทำทัวร์เดินป่าพาคนมาเที่ยวที่นี่เที่ยวในป่าขึ้นภูเขารูปนั้นนี่เป็นอาชีพที่ผมจะทำที่นี่พอให้คำตอบกับคุณพ่ออย่างนั้นแล้วเนี่ยก้าวต่อไปหรือว่าสิ่งที่คิดว่าจะทำต่อไปคือต้องไปฝึกหัดก่อนไหมไม่ผมลุยเลยผมขึ้นภูเขาลูกนั้นเลยอันนี้ผมเล็งยอดหนึ่งที่อยู่หลังบ้านผมผมก็เล็งว่าผมจะขึ้นไอ้ยอดแหลมๆที่เห็นด้วยสายตาเนี่ยโดยที่ชาวบ้านแถวนั้นเขาเรียกยอดนี้ว่าอะไรเราเรียกกันว่ายอดฝามีไปกับใครตอนนั้นผมไปกับพรานหมายถึงว่าผมมีน้าเขยเป็นพรานป่าอยู่แล้วไปขอร้องให้แกพาผมเข้าป่าหน่อยเหมือนที่แกเคยไปทีนี้แกตกลงไหมแกตกลงผมเห็นภูเขาลูกหนึ่งผมก็ตรงเข้าไปเลยมันไม่ได้มีเส้นทางไม่ได้มีทางที่เขาทำไว้อยู่แล้วผมตรงเข้าไปเลยหมายความว่าต้องถือมีดตัดเส้นทางมุดลอดคลานปีนป่ายคลานก็ไม่ได้บอกลกป่ะครับมันเป็นป่าที่มันลกขนาดไหนคงไม่ได้เรียกว่าลกมากคือมันทึบเลย มันมองอะไรไม่เห็น มันไม่รู้ว่าไปทางไหนมีแบบว่าโอ้ยไม่เอาแล้วอยากกลับเหลือเกินอาเขยไม่เอาแล้วไม่ไปแล้วมีไหมณตอนนั้นเนี่ยผมเถียงไม่ออกบอกไม่ถูกว่าเรากำลังจะไปไหนถูกต้อนรับโดยป่าโดยเทคนิคเดินป่าแบบพรานที่สมบูรณ์แบบแล้วเขาจะเดินเร็วมากใช่ไหมเขาไม่ได้เดินหายไปแต่แกขอตัวแยกไปเลยคือขอตัวแยกกลับอีกทางหนึ่งแล้วบอกผมว่าผมให้ผมไปลงทางนู้นลงทางนู้นเดินไปแป๊บเดียวก็ถึงบ้านแล้วผมก็เชื่อผมแยกกับน้าตอนเที่ยงน้าไปถึงบ้านได้ประมาณสักบ่ายโมงผมไปชั่วโมงเดียวก็ถึงเลยผมไปถึงทุ่มหนึ่งเจ็ดชั่วโมงก็เรียกว่าเลือดท่วมกายขนาดนั้นเลยลวดท่วมกายงั้นเหรอก็คือว่าทากเล่นงานทั้งทากทั้งหนามทั้งหวายทั้งทุกอย่างเนี่ยเล่นงานผมกลับบ้านพ่อก็ถามเป็นไงผมบอกว่าก็ดี1อาทิตย์รักษาแผลผมระบมจากแผลพ่อก็มาถามเป็นไงบ้างลูกมาถามทุกวันก็โอเคไปอีกไหมขออีกทีคราวนี้ไปกับพรานเหมือนเดิมป่ะไปกับน้าผมไม่ยอมพาขึ้นไปยอดสูงสุดเขาเชื่อกันว่ามันขึ้นไม่ได้เขามีเหตุผลว่ามันดูแล้วมันขึ้นไม่ได้อะครั้งแรกนี่ยังไม่ได้ไปยังไม่ถึงยอดแค่พาไปเฉียดๆผมก็ไปคุยกับเพื่อนสนิทที่เคยเที่ยวเล่นด้วยกันแล้วก็ไปอีกทีมีพี่ชายด้วยชวนพี่ชายไป3คนแต่คราวนี้ผมเริ่มจับทางการเดินของพรานการเดินของน้าผมได้คือน้าเนี่ยเขาชอบเดินตามด่านสัตว์ป่ามันเดินง่ายเพราะสัตว์มันได้เบิกทางไว้ให้เราก่อนแล้วด้วยป่ะใช่มันเอาตัวชนป่าตัวอะไรอย่างงี้มันเรียบร้อยผมเลยมีโอกาสเรียนรู้ว่าสัตว์เล็กเดินยังไงสัตว์ใหญ่เดินยังไงอันนี้ผมก็ตามรอยสัตว์ใหญ่สัตว์ใหญ่ที่ว่าในป่าแถวนั้นมีอะไรครับสมเสร็จในสวนสัตว์ทุกคนเห็นตัวเท่าหมูแต่ขอโทษครับมันสูงระดับหน้าผมควายถึกตัวขนาดไหนสมเสร็จตัวขนาดนั้นหลายคนมักจะถามว่ามันไม่